เดี๋ยวพาไปรู้จักคือเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะเป็นพาไปรู้จักหนังสือแห่งปีนะคะอย่างหนังสือความสำเร็จดีใจได้วันเดียวโอ้แค่ชื่อก็ชวนให้คิดแล้วนะครับน่าอ่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของคุณธนินทร์จิรวนนท์นะคะบนถนนสายเศรษฐกิจกว่า50ปีค่ะนะคะเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่24ระหว่างวันที่2ถึง13ตุลาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะความสำเร็จดีใจได้วันเดียวเป็นหนังสือเล่มแรกที่เปิดประวัติของนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เผยเบื้องลึกเบื้องหลังของทั้งชีวิตทุกแง่มุมที่ทุกคนอยากรู้โดยใช้ระยะเวลาจัดทำกว่า8ปีในการเรียบเรียงประสบการณ์บนเส้นทางธุรกิจที่ทำมาอย่างยาวนานกว่า50ปีให้กลายเป็นเรื่องเล่าเรียบง่ายแต่แฝงแนวคิดและปรัชญาในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเพื่อส่งต่อแนวความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่โดยในครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์มติชนได้เตรียมเปิดเวทีทอล์คแห่งปีความสำเร็จดีใจได้วันเดียวครั้งแรกของนายธนินทร์ เจรวนนท์บนเวทีด้วยการพูดคุยแบบ Exclusive Talk และดำเนินรายการโดยหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยานนท์นักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น. The Portal Ballroom Impact เมืองทองธานีสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสดๆจากเวทีแบบ Exclusive Talk ครั้งนี้ทำตามกติกาเพื่อเข้าร่วมงานง่ายๆด้วยการสั่งซื้อหนังสือความสำเร็จดีใจได้วันเดียวทาง www.mattichonbook.com ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและตั้งคำถามถ้ามีโอกาสถามคุณธนินทร์หนึ่งคำถามคุณจะถามว่าอะไรโดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน500ท่านในวันที่2ตุลาคม2562ทาง Facebook มติชนบุ๊กหรือทาง www.mattichonbook.com และทางอีเมลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2562หรือจะคลิกสั่งซื้อได้ที่ www.mattichonbook.com/pre-order ความสำเร็จดีใจได้วันเดียวหรือหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะไปซื้อหนังสือความสำเร็จดีใจได้วันเดียวของสำนักพิมพ์มติชนไปได้ที่บูธมติชน T06Challenger 2ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่24ระหว่างวันที่2ถึง13ตุลาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี